สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับงัดร่างหนุ่มวัย24ถูกอัดก๊อปปี้ดับสยองกระบะชนต้นไม้ริมถนนชิ้นส่วนกระเด็นครับเมื่อวันที่4มกราคม2559เจ้าที่ตำรวจสภ.ชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีอุบัติเหตุรถชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถบริเวณถนนสายสตึกจอมพระบ้านเสม็ดตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจึงรายงานผู้บังคับชาทราบก่อนจะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบประชาชนกำลังมุงดูซากรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีบอลไม่ทราบหมายเลขทะเบียนอยู่ในสภาพพังเสียหายยับเยินอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับต้นไม้ริมถนนทั้งชิ้นส่วนรถล้อรถหลุดกระเด็นออกจากตัวรถหลังคาเปิดด้านหน้ากระโปรงรถถูกกระแทกจนฉีกขาดและพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยวังกรูดอำเภอสตึกและหน่วยกู้ภัยสว่างจันยาธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์นำเครื่องตัดถ่างมางัดร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถโดยใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้จากการตรวจสอบนะครับสภาพผู้เสียชีวิตพบแขนขาและคอหักคาดเกิดจากแรงกระแทกของรถที่อัดก๊อปปี้กับต้นไม้อย่างแรงตรวจสอบเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายพงพัฒน์ถาวรโสมอายุ24ปีบ้านเลขที่34หมู่3ตำบลชุมแสงอำเภอเมืองอำเภอจตุรัสนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดการจากคนขับหลับในขับรถด้วยความเร็วสูงหรืออาจด้วยสาเหตุอื่นๆซึ่งจะได้รับตรวจสอบนะให้ละเอียดพร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุบัติเหตุในวันส่งท้าย7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งนี้จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าในช่วง7วันอันตรายมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวมจำนวน80ครั้งมีผู้เสียชีวิต82รายเป็นชาย67รายหญิง15รายและมีผู้เสียชีวิต9รายหากเปรียบเทียบจากห่วง7วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่258พบว่าปีนี้ยอดการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยอดผู้เสียชีวิตยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมา